ล่าสุดมีรายงานนะครับว่าทางทูตปาเลสไตน์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อแห่งหนึ่งนะครับบอกว่าได้มีการชี้แจงกับทางทูตไทยประจำมาเลเซียและชาวปาเลสไตน์ว่าจะทำอย่างเต็มที่ทำให้ดีที่สุดให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้มากที่สุดเพื่อให้แน่ใจนะฮะว่าคนไทยจะปลอดภัยอย่างไรก็ตามก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะช่วยคนไทยที่ถูกจับตัวไปได้มากน้อยแค่ไหนในเมื่อ กลุ่มฮามาสกับรัฐบาลปาเลสไตน์ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเขตฉนวนกาซาอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มฮามาสในขณะที่รัฐบาลปาเลสไตน์นั้นปกครองบริเวณพื้นที่เวสต์แบงก์เพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ถ้าเกิดไทยเนี่ยติดต่อไปยังรัฐบาลปาเลสไตน์จะสามารถสื่อสารกับกลุ่มฮามาสได้มากแค่ไหน เพราะว่าประธานาธิบดีของปาเลสไตน์เองกับผู้นําของกลุ่มฮามาสที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าต่างก็เคยทําศึกชิงอํานาจการเป็นผู้นํารัฐปาเลสไตน์นะครับ แต่ทีนี้อีกทางหนึ่งก็คือทางด้านของคุณจักรพบ์เพนแขครับอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกได้เสนอให้ตัวแทนรัฐบาลไทยไปพูดคุยกับตุรกีครับเนื่องจากตุรกีประกาศอาสาเป็นตัวกลางในความขัดแย้งครั้งนี้และที่ผ่านมาตุรกีเคยให้ที่พักพิงกับสมาชิกกลุ่มฮามาสไม่ได้ขึ้นบัญชีกลุ่มฮามาสเป็นกลุ่มก่อ,อการร้าย และพอพูดถึงตุรกีก็ทำให้นึกไปถึงอดีตนายกทักษิณที่มีความสนิทสนมกับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียถ้าจำกันได้ครับท่านผู้ชม3-4ปีที่แล้วคุณทักษิณเคยเสนอตัวเปิดการเจรจากับผู้นำรัสเซียเพื่อติดต่อขอซื้อวัคซีนป้องกันโควิด -19 ทีนี้พอ ประธานาธิบดีของตุรกีมีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินทางรัฐบาลไทยเองก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่อาจจะใช้บริการคอนเน็กชันของคุณทักษิณในการเดินงานการทูตทางลับผ่านรัสเซียไปหาตุรกีเพื่อเปิดทางเจราจากับกลุ่มฮามาสโดยตรงทางรอดของคนไทย11คนที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันในมือกลุ่มฮามาส นี่แหละครับจะเป็นบทพิสูจน์ความเป็นผู้นำของนายกเศรษฐาและรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยในภาวะวิกฤตแบบนี้ครับคือก็วิเคราะห์กันให้เห็นภาพว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะฮะแล้วก็เป็นโจทย์ใหญ่สําคัญของรัฐบาลของคุณเศรษฐาด้วยซึ่งท่านนายกเองก็ประกาศชัดเจนเลยครับว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งการแสดงความคิดความเห็นมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนทั้งในส่วนของคนที่เสียชีวิตแล้วก็ในส่วนของคนที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันด้วยนะครับ